มากมากเลยฮะโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงดีก็มาบ่อยนะครับการมีชื่อเข้าชิงในรางวัลต่างๆของนักแสดงเองรู้สึกยังไงบ้างเติมเต็มอะไรบ้างครับคือเวลาเข้าชิงอะผมว่านอกจากเราจะตื่นเต้นแล้วที่ตื่นเต้นกว่าเราคือแฟนคลับเขาก็นำโหวตกันมากเพราะพวกเราอะเข้าในสาขาที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักแสดงยอดนิยมอะแต่กับผู้จีนยอดนิยมก็เลยแฟนคลับเขาก็มองกล้องรับสัมภาษณ์เขาสัมภาษณ์ต้องมองกล้องฝั่งนู้นครับไม่เคยครับพี่ขอโทษดีฮะนานสัมภาษณ์ดีครั้งแรกนานสัมภาษณ์ดีฮะมันตอกย้ำแค่ไหนฮะมันตอกย้ำว่าเราแฟนยังคงรักเรามากหรือเปล่าครับผมก็ทั้งแฟนคลับพี่ฟิล์มแฟนคลับผมแล้วก็แฟนคลับคู่บ้านคู่เราอ่ะก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็น่าจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆอีกต่อไปอีกหลายๆปีนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ช่วยกันโหวตนะครับเห็นทุกๆงานเลยไม่ใช่แม้กระทั่งแบบไปต่างประเทศไปอย่างนี้เขาก็ตามไปด้วยอย่างนี้ขอบคุณกำลังใจตรงนี้มากเลยนะครับก็ดีใจครับดีใจที่แฟนยังรักแล้วก็คอยมาให้กำลังใจสนับสนุนพวกเราทั้งสองคนครับปีนี้ก็มาส่งต่อสมมติรางวัลในปีที่20รางวัลปีที่แล้วก็รับไปแล้วปีนี้ก็มาส่งมอบรางวัลให้กับคนที่จะชนะในปีโครงการที่เรามีรางวัลการันตีไม่ว่าจะสาขาใดก็แล้วแต่ครับตัวเราเองต้องมียึดจำอะไรในการทำงานหรือว่าจะชี้เราในการทำงานผมว่ามันไม่จำเป็นหรอกครับว่าจะต้องมีรางวัลการันตีหรือได้รางวัลอะไรไหมผมว่ามันคือความรับผิดชอบของมนุษย์หนึ่งคนที่เรารับงานมาแล้วครับมันไม่ใช่แค่เป็นนักแสดงแต่ผมรู้สึกว่ามันในทุกอาชีพอะครับมันควรจะมีความรับผิดชอบที่เราต้องทำหน้าที่ของงานที่เรารับมาอย่างเต็มที่ที่สุดผมรู้สึกว่ามันก็จะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวว่าเราจะมีรางวัลการันตีหรือไม่มีแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราก็ควรที่จะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ที่สุดแค่นั้นเองอย่างวันนี้เองทั้งสองท่านมาร่วมงานเป็นแบบแค่คู่ไม่ค่อยได้เห็นมาแล้วเหมือนกันนะคะใช่ครับจริงๆก็มีล่าสุดก็ที่อัตราชนะที่เราไปที่กันอะไรนะดีใจครับดีใจที่ก็อย่างที่บอกไปแหละเรายังเห็นแฟนๆมาให้กำลังใจพวกเราทั้งสองคนเยอะมากเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่แบบได้เจอทุกคนอีกครั้งได้เห็นว่าทุกคนยังคอยสนับสนุนพวกเราสองคนนะครับงานคู่ต่างๆเราคงมีโอกาสได้เห็นยังไงบ้างหลังจากนี้ก็ถ้ามีใครติดต่อเข้ามาก็ยินดีร่วมงานครับจริงๆไม่ได้เกี่ยงไม่ได้เกี่ยงขอให้ได้งานนะผมบอกว่าถ้ามีใครติดต่อเข้ามาเราทั้งสองคนก็ยินดีที่จะทำงานให้ครับผมก็ดีรอบนี้เราสองคนมีเกณฑ์อะไรมากขึ้นกับเราในการรับงานไม่มีนะผมว่ามันเป็นความเหมาะสมมากกว่าครับแล้วก็เรื่องคิวมากกว่าเพราะว่าเราในปีนี้เราทั้งสองคนต่างก็มีงานของตัวเองค่อนข้างเยอะเราทำด้วยกันด้วยกันอย่างนี้ค่ะมันมีอะไรที่อยากทำด้วยกันโดยรู้สึกว่าแบบอยากเป็นใหม่ๆให้กับแฟนๆบ้างไหมอะอะไรใหม่ๆเหรอเรายังไม่เคยทำอะไรด้วยกันก็ทำหมดแล้วอ่ะเออเหมือนทำหมดแล้วขึ้นคอนเสิร์ตก็ขึ้นแล้วเล่นละครก็เล่นด้วยกันแล้วจริงๆอะไรก็ได้ฮะว่าแต่ว่าจะเป็นอะไรไหมอาจจะเป็นอะไรออกงานหมายถึงว่าแบบมีแฟนมีที่ประเทศใหม่หรืออะไรที่เราไม่เคยไปอะไรแบบนี้หรือสถานที่ใหม่ๆ อะไรแบบนั้นครับอย่างล่าสุดคุณเมย์เองก็คือร่างกองของว่าทำโทรศัพท์แบบใต้ไหล่มากไม่ไม่ต้องเนี่ยเมื่อไหร่ไม่มีไม่มีเสื้อไม่มีเสื้อข้างในข้างในไม่มีเป็นซีดูอันนี้โอ้ผมเห็นเขาอัพทุกวันเขาก็โอ้ยไม่ลงทุกวันเพราะถ่ายไว้ไม่เยอะนี่นี่เขามีพยานเยอะมาดูอยู่กันหมดมันทำให้เราแบบว่ากดดันอย่างแบบว่าผมเขาไม่ก็กดดันแล้วเมื่อไหร่ร้านนั้นเมื่อไหร่ตอนแรกไม่กดดันแต่ตอนนี้เริ่มกดดันแล้วเมื่อไหร่ครับเฮ้ยกำลังเริ่มเนี่ยแฟนคลับรอแล้วเมื่อไหร่ครับกำลังเริ่มเริ่มมากี่เดือนเริ่มไป2วันแล้วไปที่เดิมไม่กลับแล้วเดี๋ยวจะมาฟิตเหมือนเดิมจะเริ่มไม่รู้ว่าเขาเห็นผมเขาเลยใช่ไหมอ่ะป่าวเขาโดนด่ามาล้อเล่นแซวเล่นไม่โดนเคยเล่นด้วยกันเขาเคยมีแล้วไม่เอาผมไม่เล่นเล่นกับเขามันโหดไปผมเคยไปต่างประเทศแล้วไปเล่นฟิตเนสด้วยกันกับพี่เขาอ่ะไปยัดเหล็กยัดเอาแล้วเอาอ่ะคือเราก็เล่นไม่ได้เขาเคยมีแล้วเขาทำได้
แกมีคอมเมนต์ไหมคะกับหุ่นเขาดีครับฟิตเลยดีฟิตจัดเลยอ่ะแล้วหุ่นแกได้จับนะจับแล้ววันที่ไปนาตาลาดเนี่ยจะเป็นลูกคืออย่างนี้ว่ามันดีตรงไหนมันดีตรงไหนเหรอดีทุกโป่งนะของพี่แน่นๆมากๆเลยนะถ้าอย่างแซมสามารถอาหารเขาได้ไหมอะไรนะอาหารผมไม่ได้อดเดี๋ยวทุกคนเข้าใจผิดว่าผมอดอาหารผมไม่ได้อดอาหารเคยคุมแล้วตอนที่ก่อนจะถ่ายคุณชายตอนนั้นผมก็ลืมมองกล้องผมมาเคยคุมอาหารแบบพี่ฟิล์มครั้งนึงแล้วแต่ว่าไม่ได้เล่นโหดขนาดพี่ฟิล์มของพี่ฟิล์มอ่ะคือมันขึ้นชัดหมดเลยแต่ตอนนั้นผมแบบแค่เป็นโครงขึ้นมาเฉยๆนะใช่ก็แล้วแต่เป้าหมายว่าแบบใครอยากไปถึงระดับไหนปีนี้จะได้เห็นร่างทองของแจมไหมครับปีนี้จะเห็นความชัดเท่าของพี่ในร่างแจมไหมดิโอ้ยแม่งไงถ้าผมตอบไปว่าปีนี้ก็จะไปผูกมัดตัวเองไว้อีกแจมมันเหลือเดือนนี้มันเดือนวันนี้วันที่28พฤษภาคมแจมก็นับไปว่ามันเหลือเวลา6เดือนจนสิ้นปีได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนพี่ใช้เวลาเดือนครึ่งกับการลด8กิโลไปล่างนั้นน่ะแจมไปใช้เวลา6เดือนพี่ก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้ของพี่เท่าไหร่นะ8กิโลใน6สัปดาห์คือเดือนครึ่ง8กิโลแต่ว่าแจมมีเวลา6เดือนพี่ว่าแฟนๆแจมก็รอฟังก็รอดูอยู่ว่า6เดือนที่เหลือเนี่ยเขาจะได้เห็นร่างนั้นของแจมไหมผมไม่ได้กดแล้วนะมีคาดหวังต่อเวลาเราเท่าไหร่ผมขอสักปีเดือนปีครึ่งได้ไหมปีครึ่งได้ไหมผมให้มากกับผม2สัปดาห์แล้วถ้าทำได้เรามีรางวัลให้เขาไหมทำไมผมต้องให้เขาอ่ะนั่นเนี่ยเป็นกำลังใจมันก็เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วไงถ้าทำได้เดี๋ยวเราจะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วผมไม่เห็นได้เลยเอาแจมให้เขาก่อนเอาเลยครับตกที่วงเฉยจริงๆเรากดดันไหมเพื่อความที่แฟนคลับเขาอยากเห็นว่าอยากที่ถ่ายกันกับร่างทองไม่กดดันนะจริงๆชอบออกกำลังกายอยู่แล้วพี่แล้วผมก็ชอบกินด้วยหลังๆแต่ตอนนี้ก็คือคุมอาหารได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวผมก็กลับไปเวทเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้รู้สึกหลังอ่ะน่าจะมีปัญหาอะไรนิดนึงก็เลยว่าจะไปหาหมอพรุ่งนี้ก่อนครับแต่คุณแม่เราดูกังวลมากเลยนะกังวลกับไอ้ที่เขาบอกกังวลหลังเหรอไอ้เดือนครึ่งนะกังวลหุ่นเนี่ยฮะเมื่อเราผ่านแล้วมีอะไรแนะนำเขาไหมว่าต้องแบบไหนต้องทำใจเตรียมใจยังไงเขาเคยผ่านมาแล้วจริงๆผมว่าเขาไม่ต้องการคำแนะนำอะไรสิ่งที่เขาต้องการคือกำลังใจจากแฟนๆที่แบบคอยสนับสนุนเขาแค่นั้นเองคนนั้นที่หมายได้ยังไงเอาอย่างนี้บอกแฟนๆก่อนว่าก็สิ้นปีนี้ให้งดขนมหวานก่อนในช่วงนี้ก็คืออะไรที่เอามาให้แจมงดผลไม้งดขนมหวานงดอะไรที่เป็นแป้งใช่งดทุกอย่างอ่ะงดของกินอ่ะงดก่อนของกินแล้วก็เดี๋ยวรอดูหุ่นว่าจะเป็นยังไงถ้าร่างเขาทั้งคู่แล้วมันจะมีแฟชั่นคู่มาแฟชั่นคู่ร่างกายก็ได้มีคนจ้างเราก็ยินดีทำงานครับสุดท้ายเราให้แจมฝากยืนยันว่าปีนี้ครับปีนี้ยืนยันกับกล้องทุกสื่อหน่อยว่าปีนี้อะพี่ให้3เดือน3เดือนให้2เท่าเอาเป็นว่าภายในปีนี้ได้ดูหุ่นผมแบบฟิตๆแน่นอนฟิตแค่ไหนอาจจะไม่เท่าพี่ฟิล์มอาจจะไม่ได้แบบเป็นร้อนๆขนาดนั้นแต่ก็จะเหมือนแจมรัชตะในสมัยก่อนที่ตอนฟิตตอนนั้นอาจจะประมาณนั้นทุกคนรอแล้วโอ้ยพูดไปแล้วด้วยกูก็มีหลายกล้องกับแจมเราก็อาจจะมีถ่ายทอดสดอยู่ไม่งั้นพี่ถามถ้าเผื่ออนาคตมันไม่ได้6เดือนนะมีอะไรมั้ยหรือว่าเตรียมพร้อมเลยถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ต้องการมีอะไรแก้ตัวมั้ยถ้า6เดือนไม่ได้ไม่ทําตรงนั้นเดี๋ยวไลฟ์สดแถลงข่าวให้ว่าไม่ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตอนเล่นทำได้ได้แน่นอนครับอาจจะเหมือนโดนลุ่มอ่ะอะไรเนี่ยไม่ได้เสียงคอ